อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวากะตะกะรอนโอ๊ยหน้ารถโพท่องแบบนี้คุณผู้ชมอย่าคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ภูเก็ตนะเพราะในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านภูเก็ตทาวน์เรสทอรองนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่มาชิมอาหารภูเก็ตเท่านั้นนะยังมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวาที่นี่ด้วยครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตทาวน์แล้วและที่นั่งข้างๆนี่สวยมากเลยขอบคุณภูเก็ตค่ะมาภูเก็ตทาวน์คุณผู้ชมอาหารจะต้องอร่อยมาถึงต้องสั่งขนมจีนน้ำยาปูค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดค่ะกุ้งตัวเบลอเลยโอ้ยร้อยจังหู้ร้อยจังร้อยจังหู้คุณผู้ชมแล้วอันนี้นะนี่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 เกล็ดเนื้อสีสันน่ากินมากอันนี้เป็นแกงคั่วค่ะเหลืองอร่ามหมูตายอย่างกระตองคำขอโทษนะคะไอ้ขยุกขยุยนี่คืออะไรคะเห็ดแครงค่ะโอ้ยเห็ดแครงนะตายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่คนใต้จริงๆคงไม่มีโอกาสได้กินใช่ไหมใช่ค่ะเออนะเดี๋ยวลองชิมสิแล้วก็หนูก็ใส่สะตอนใส่อะไรลงไปกินมันหอมนะถามหน่อยสิอยากรู้เคล็ดลับโอเคค่ะอ้าวคุณผู้ชมเราไปดูเคล็ดลับกันทำไมแกงเห็ดแครงมันถึงได้นวลเนียชวนกินขนาดนี้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณเกดกำลังจะบอกเคล็ดลับในการทำแกงคั่วเห็ดแครงกับรวมทะเลใส่สตอให้เราดูนะอันนี้ลงมืออยากเห็นเคล็ดลับเธอจังเลยอ่ะอย่างแรกนะคะใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงนิดเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกแกงสูตรภูเก็ตอะไรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าอาจารย์ทานเผ็ดได้ไหมคะได้หมดอ่ะเธอโอ้น้ำพริกแกงหอมก่อนนะคะแล้วก็อ่ะอ่ะกะทิอัมพวาค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะอาจารย์อร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับจึงสดอร่อยแล้วก็ทำได้ทั้งคาวแล้วก็หวานด้วยคุณสมบัติของกะทิที่ดีคุณผู้ชมต้องดูที่สีนะขาวนวลแบบกะทิคั้นสดแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วกลิ่นต้องหอมมะพร้าวแบบอ่อนๆความข้นความใสก็สำคัญนะเธอว่ามาเขียวนะคะข้นไปก็ไม่ดีใสไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีแบบนี้เนาะใช่ค่ะใส่กะปิหน่อยนึงน้ำเดือดก็ใส่กะปิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงให้มันหอมยิ่งขึ้นนะหอมขึ้นมาค่ะอันนี้เห็ดแครงอุ๊ยซีฟู้ดชิ้นๆนั่นอะไรยะเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตค่ะอ๋อมีชื่อคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนิดนึงนิดนึงใส่สตอโอ้ตายแล้วดูสีแกงมันคนข้นมาดูน่ากินเนาะพริกชี้ฟ้าแต่งสีหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะอาจารย์เสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะกับเมนูนะคะแกงคั่วเห็ดแครงสตอซีฟู้ดค่ะค่ะลูกค้าติดใจเพราะใช้อัมพวานะคะใช้แล้วอาหารอร่อยหอมมันกลมกล่อมค่ะค่ะอย่าลืมนะกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้นะครับและที่สำคัญอร่อยได้ทั้งขาวและหวานด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกตแล้วก็ทีมงานร้านภูเก็ตทาวน์นะครับที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์นิสังก็เตรียมกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามาให้นะครับมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องแบบใหม่แบบนี้ด้วยน้องเกตน้องเกตช่วยรับและยิ้มหน่อยสิคะยิ้มหวานค่ะและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสัตจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ